สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องครูธรรมรงค์ Channel สวัสดีครับสวัสดี FC สาวน้ำเพชรบ้านแพงสวัสดี FC น้องอุ๋งอิงเพชรบ้านแพงเป็นจังไหนครับพี่ๆน้องๆเฮาเป็นคือผมอยู่บ่ครับก่อนอื่นก็ต้องขอกราบขอโทษพี่ๆน้องๆที่ยังติดตามช่องครูธรรมรงค์แล้วก็บางคนก็อาจจะเลิกติดตามไปหรือจังได๋ก็กับบ่ว่ากันเนาะครับพี่น้องผมเองก็ด้วยหน้าที่การงานยังหลายๆอย่างผมบ่สามารถที่ได้สื่อสารผ่านทางช่องของครูธรรมรงค์ Channel แต่มื้อนี้ได้มีโอกาสมื้อสันมันดีก็มีเวลาถือว่าเป็นเวลาที่ค่อนข้างดึกพอสมควรเนาะที่ว่าดึกนี่บ่แม่นหยังได้ครับพี่น้องเพราะเฮามีมื้อพิเศษมื้อพิเศษของเฮาพี่น้องเห็นหยังบ่ครับณตอนนี้ตานี่ผมตาปือแล้วจนกินกาแฟไปแล้ว2แก้วหลังจาก2ทุ่มมื้อนี้ผมกินกาแฟไปแล้ว2แก้วเพราะหยังครับเพราะหลาน้อยเฮามันมีคำศพประมาณหลายๆครั้งในเรื่องของการลองเพื่อลองลำเพลินเนาะว่าหลาหน่อยที่เฮ็ดบ่ได้เห็นอีหยังหรือบ่ครับว่าหลาหน่อยเฮาแสดงให้เห็นแล้วว่าสิ่งที่ทำอยู่ตอนนี้นี่เฮ้ยมันไม่ใช่นะมันไม่ใช่ว่าจะทำไม่ได้แต่ก่อนที่จะมาถึงวันนี้หลาหน่อยก็คือได้สะสมประสบการณ์ได้ฝึกลองฝึกล่ำและการได้คู่เพลงและการแต่งเพลงมันคือมันเขาร่วมยุครวมสมัยเฮ็ดให้คนฟังคือฟังติดหูณตอนนี้คือตั้งแต่เลิกงานโมเมนต์เลิกงานครับตั้งแต่มีเวลาว่างเข้าสิใส่เวลางานเข้ามาใส่กับสมเทศตรงนี้คือมันก็มีผลกระทบต่อหน้าที่การงานเฮาเนาะต้องว่าจังซี่แต่หลังจากเวลางานผมก็ใส่เวลากับโน้ตบุ๊กที่ส่วนตัวของเฮาเนาะเฮามีตัวนี้เฮาก็เอาไว้ง่ายซะเฮาปั่นเนี่ยเห็นบ่หยุดเลยเห็นบ่อุ้ยอย่าฝ่าอย่าฝ่าอย่าฝ่าผมปั่นณตอนนี้เวลาประมาณเกือบเที่ยงคืนณตอนนี้เวลาเกือบเที่ยงคืนผมยังมีความรู้สึกว่าผมยังสู้อยู่ผมต้องการเห็นหลาหน่อยผมต้องการเห็นลูกสาวหลาของทุกๆคนขึ้นไปอยู่ในจุดที่สูงที่สุดขึ้นไปอยู่ในจุดที่ไปให้ได้ที่สุดของณจังหวะนี้มันมีโอกาสนะครับเพราะว่าก็เลยเอ้าจังได๋ก็พักดันซอยกันนะครับพี่น้องผมว่าหลายๆคนคงสิอยู่ในอารมณ์เหมือนผมอากับกิริยาเหมือนผมที่ว่าพยายามสิซอยมีบางคนอินเทอร์เน็ตเบิดผู้ต้องชื่นชมนะครับพี่น้องบางคนเพิ่นก็เติมอาจจะเติมเน็ตรายวันหรือรายสัปดาห์เนาะเน็ตเบิดก็ไปเติมเสร็จก็มาพยายามมาซอยกันปั่นเสร็จปึ๊บแบตเบิดแบตบ่มีจังหวะจังได๋ก็สร้างก็ซอยกันพี่ๆน้องๆอยู่รอบข้างซอยกันปั่นโอ้สนุกสนานคือเป็นกิจกรรมที่เข้าใจว่าพี่ๆน้องๆ FC เฮานี่รวมแรงรวมมือรวมใจกันซอยๆกันเป็นภาพที่สวยงามแต่ก็บ่ว่ากับบุคคลที่จ้องสิทำลายนะผมใส่คำว่าจ้องสิทำลายหลายหน่อยเนาะผมเห็นจ้องมานี่ประมาณสิเป็นปีแล้วครับตั้งแต่ผมเห็นเนาะเอาว่าง่ายซะผมก็เข้ามาทีหลังพี่ๆน้องๆหลายคนอยู่ครับตั้งแต่มีข่าวมีหูกลุ่มก่อนที่ว่าสิพยายามสิทำลายหลาหน่อยเอาไว้ง่ายซะเนาะณปัจจุบันนี้นับจากวันนั้นจนถึงนี่ครับหลาหน่อยมีแต่ปังกว่าปัจจุบันนั้นอีกนะครับผมถามว่าบ่เมื่อยบ่เจ้าบ่เมื่อยบ่ถามไปดิแม่เป็นหยังเจ้าก็ยังดักดานเจ้ายังดันทุรังเพื่อสิดันให้น้องเพื่อสิชุดลั่งให้น้องลงไม้
เป็นหยังเจ้าคือบอกคิดวิเคราะห์ได้มาเอ๊ะถ้าคนไม่ดีจริงถ้าไม่มีอะไรดีจริงทำไมยืนอยู่จุดนี้ได้นานขนาดนี้เป็นหยังเจ้าบ่คิดเจ้าบ่วิเคราะห์หยังเนาะนี่ก็แปลกใจเนาะสิตวนเพิ่นเด้สิตวนเพิ่นว่าเป็นหยังเจ้าคือบ่คิดวิเคราะห์เสียเวลาซื่อๆจังเฮานี่ให้ความสุขกับหลานหน่อยว่าแต่เห็นหลานหน่อยคันบ่ได้เห็นได้ยินเสียงสิ่งหนึ่งที่ในความเป็น FC หลานหน่อยนี่ผมคงว่าพี่น้องเป็นคือกันบอว่าเฮาเดินทางไปสถานที่ต่างๆแล้วมีเสียงเพลงหลานหน่อยสะกิดเข้ามาในหูนี่มันเหมือนเป็นม่นต่องแบบชะงักเลยว่าเฮ้ยบ่ธรรมดาเลยนี่หลานหน่อยนี่ไอ้แทรกซึมไปถึงทุกเคยมาทุกยุคทุกสมัยทุกช่วงอายุโดยเฉพาะบางทีผมไปซื้อของเซเว่นนี่ได้ยินเสียงเพลงหลานหน่อยผมก็ยิ้มมีความสุขไปตลาดนัดไปหยังสิเวลาเขาเปิดเพลงหลานหน่อยผมก็ยิ้มมีความสุขจากที่แบบปกติอารมณ์ปกติแต่ว่าพอได้ยินเสียงเพลงหลานหน่อยเขาเปิดนะเฮ้ยเขาเป็นถึงขนาดนี้แล้วบอกว่าแค่ได้ยินเสียงคนที่เขาชื่นชมมันเหมือนกับว่าเฮ็ดให้เขามีความสุขจากสภาพวาที่แบบเคร่งเครียดหรืออยู่ในสภาพปกติแต่พอได้ยินเสียงเพลงหลานหน่อยปุ๊บเฮ้ยโอ้ยิ้มได้บัดนี้พอได้ยินเสียงเพลงหลานหน่อยคนอื่นที่เขาเปิดเราก็ไม่รู้ว่าเขาเป็น FC มั้ยแต่เขาเนี่ยเป็น FC เขามีความรู้สึกว่าโอ้ดีใจเขาดีใจแท้หลานหน่อยเพราะว่ามีคนสนับสนุนหลานหน่อยนะครับก็โอเคครับผมก็ต้องชี้แจงให้พี่ๆน้องๆ FC หลายท่านได้เข้าใจว่าด้วยหน้าที่การงานด้วยภารกิจทั้งครอบครัวผมก็ได้ห่างหายจากการลงคลิปเกี่ยวกับหลานหน่อยนะครับแต่ว่าผมก็บ่ได้ลืมว่าช่องผมนี่เกิดมาจากหลานหน่อยผมก็สนับสนุนขึ้นมาสนับสนุนตลอดมีโอกาสมีจังหวะยังมือนี่ก็ยากหลายครับมีภารกิจยังหลายอย่างว่ายง่ายซะครับลูกก็น้อย ลูกก็น้อยก็โอ้พากันเลี้ยงกันเองครับพี่น้องแต่ว่าช่วงนี้ก็ยังยากอยู่แต่ผมก็ยังติดตามมีโอกาสมีเวลาแค่เพียงบ่มีโอกาสที่สิมาบอกให้พี่ๆน้องๆได้ฟังว่ามันเป็นจังไดแนวความคิดเฮาเป็นจังไดนะครับข้างหลังผมมื้อนี้บ่มีโอกาสใส่เต็มที่นะตอนนี้ตั้งแต่8โมงเช้าจนฮอดนะเทียงคืนครับตอนนี้เทียงคืนแล้วผมก็ยังอยู่ในจุดเดิมของผมตานี่จนสิมื่นบ่ขึ้นเลยครับแต่ว่าสิขอสู่อีกจนว่าบ่ไหวพุ่นล่ะครับเพราะว่าหยังเพราะว่าสิ่งที่เรารักเพราะว่าอยากสนับสนุนน้องอยากสนับสนุนลูกสาวเฮาให้ถึงที่สุดจะไปถึงจุดที่1มาแรงที่2มาแรงที่8มาแรงอันนั้นมันเป็นเรื่องของอนาคตแต่ขันเบาหอดหลาหน่อยจังไหนก็อยู่ที่หนึ่งในใจของเฮาอยู่แหละครับพี่ๆน้องๆครับจะได้ก็ฝากฟังต้องขออภัย FC หลายๆท่านเนาะที่คุยทำลงบ่สามารถที่มาสื่อสารกับพี่ๆน้องๆได้ในช่วงระยะเวลาเป็นเดือนนะครับเพราะว่ามันมีเหตุการณ์ที่เฮาต้องดูแลทั้งครอบครัวทั้งหน้าที่การงานนะครับมันก็เลยขาดช่วงขาดตอนไปครับบ่เป็นหยังครับคนสิมากกับมากคนสิไปกับไปบ่โทษกันขอแค่เพียงว่าเฮามีจิตใจว่าหลาหน่อยเป็นจุดจีนเท่านั้นผมก็ดีใจแล้วครับในเรื่องของรายได้ในเรื่องของยอดวิวในเรื่องของคนซับสไครบ์ไม่ต้องพูดถึงแล้วผมมันมองขาไม่แล้วครับณตอนนี้ผมมีความสุขเสมอแค่ขับรถพันแล้วมีไปมีรูปหลาหน่อยไปไว้นี่ผมก็มีความสุขแล้วครับพี่ๆน้องๆเนาะจังได๋ก็ค่อยเจอกันถ้ามีโอกาสมื้อนี้ผมขออนุญาตไปจัดการภารกิจตรงนี้ผมเข้าใจว่าผมมีความตั้งใจว่าสิใช้เวลาอีกประมาณ3ชั่วโมงนะจากนี้ผมสิอยู่เอาให้ได้เพื่อสนับสนุนหลานหน่อยเพราะว่าผมบ่ได้มีเวลามาทำคลิปแบบนี้เนาะแต่มื้อนี้ผมมีเวลาผมก็เลยสิต้องเต็มที่แน่นะครับฝากเป็นกำลังใจให้ครับคู่ทั้งร่วมคือกันนะครับเด้อจังได๋ก็มีโอกาสผมสิมาพบกับพี่ๆน้องๆใหม่อีกครั้งหนึ่งสวัสดีครับผม